วูดดี้เผยได้คุยกับท่านอ้นเป็นการส่วนตัวพร้อมแนมเรื่องหัวใจตอนนี้ภายหลังที่ท่านอ้นวัชรเสนวิวัชรวงศ์พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิรยุรหัวเดินทางกลับประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่6สิงหาคม2566ล่าสุดในรายการ Woody FM พิธีกรหนุ่มวูดดี้วุฒิธรมิลินทจินดาทั้งอึ้งทั้งเวอเมื่อเจอหนุ่มเมืองจันทน์ยิงคำถามว่าไปเจอท่านอ้นมาเหรอด้านวูดดี้ยอมรับว่าใช่พอดีผมมีโอกาสได้ไปกินข้าวร้านดังแล้วบังเอิญเจอท่านกินข้าวกับเพื่อนแล้วเพื่อนของท่านก็เป็นเพื่อนของผมเพื่อนก็เลยแนะนำให้รู้จักท่านก็เหมือนว่ารู้จักเราก็เลยได้นั่งคุยกันซึ่งในหัวคือกลับมาเมืองไทยทำไมความตั้งใจคืออะไรแต่เราไม่ได้ถามไปแบบนั้นผมรู้สึกว่าบางอย่างมันเซนซิทีฟแล้วเราก็ไม่ได้แบบคล้ายๆรู้จักกันก็เพิ่งเจอกันมันเหมือนการถามสารทุกสุขดิบถามว่าเป็นยังไงบ้างเขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยไม่ได้มาเมืองไทย20กว่าปีแล้วคิดถึงเมืองไทยมากผมสัมผัสได้ถึงความคิดถึงเมืองไทยเราคุยกันเรื่องเบเบมากผมอยากลองไปขึ้นรถไฟฟ้า BTS ผมอยากกินผัดไทยผมอยากรู้ว่าเจ๊ฝายอร่อยไหมผมแฮปปี้มากไปไหนก็ตามผมเห็นถึงพลังงานความน่ารักของคนไทยผมไม่รู้ว่าผมกลับมาแล้วเขาจะให้การต้อนรับไหมผมรู้สึกแฮปปี้มากในการกลับมาครั้งนี้แล้วผมก็ได้มีโอกาสถามเพราะผมอยากรู้ว่าตอนที่ใช้ชีวิตอยู่ที่โน่นเป็นยังไงบ้างด้วยความที่ผมไม่เคยอ่านประวัติเขารู้แค่ว่าอยู่ที่นิวยอร์กเป็นทนายความว่าความมอคดีที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรด้วยความที่ผมเป็นคนนิวยอร์กเหมือนกันก็เหมือนนิวยอร์กเกอร์สองคนมาเจอกันแล้วแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเป็นคนนิวยอร์กการที่อยู่นิวยอร์กมันต้องช่วยตัวเองมันต้องสู้มันไม่ใช่เมืองที่อยู่ง่ายแล้วก็ถามเรื่องแฟนท่านก็บอกไม่มีสเปคก็คือขอให้เป็นคนน่ารักแต่สุดท้ายเขาบอกว่าอยากแต่งงานกับผู้หญิงไทยชอบคนที่มีทัศนคติดีแล้วก็พูดต่ออีกว่ายังหาไม่เจอก็ถามต่อว่าจะอยู่นานไหมเขาบอกว่าจริงๆการกลับมาในครั้งนี้อยากจะกลับมาเที่ยวอยากกลับมาเมืองไทยมากเพราะรู้สึกว่าคิดถึงแล้วรอมาหลายปีมาก